บ่าวโชคพาพี่น้องมาสวนคือเก่าครับมื้อนี้ก็จะมาปลูกไผ่บ่องหวานเพชรน้ำผึ้งครับเป็นไผ่ที่กินดิบได้ครับผู้ใดเป็นโรคเก่านี่กินได้เลยครับผมสำหรับบ่องหวานรสชาติดีครับนี่ครับมองปูครับเป็นต้นกล้วยเก่าครับเป็นปลากล้วยเก่าบ่าวโชคก็จะโลออกแล้วก็มีต้นมะนาว2ต้นครับอายุ10กว่าปีแล้วครับเฒ่าแล้วครับเฒ่าคือคนตัดนี่แหละครับบ่าวโชคก็จะตัดออกครับต้นบ่อปูนก็ถ้าต้นมันแห้งเดี๋ยวบ่าวโชคก็จะลื้อแล้วก็จะเอาไปใส่พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนาะครับเนาะครับการลื้อก็ประมาณนี้ครับตัดออกให้เบิดแล้วครับพี่น้องครับงานแต่ละมือแต่ละเว้นก็ประมาณนี้แล้วครับทำสวนเนาะครับเนาะอันใดบ่ดีก็ปรับเปลี่ยนใหม่ครับกล้วยก็ดีอยู่ครับพี่น้องครับได้กินได้ใส่ใบครับแต่ว่าบ่าวโชคก็มีอยู่หม่องนึงอยู่ก็พอได้อยู่ครับพอได้ใส่ได้กินอยู่ครับมองนี่ก็ประมาณเนื้อทีประมาณ1งานบ่าวโชคก็เลยเหลือครับกล้วยก็เป็นส้มๆแล้วครับพี่น้องครับกล้วยกับบักเน่าก็จะตัดออกครับเพราะว่าปีนึงอ่ะเฮ็ดรายได้ได้บ่หลายครับสำหรับกล้วยบ่าวโชคเลยมองว่าถ้าเฮามาปลูกไผ่บ่องหวานเพชรน้ำผึ้งเฮาก็สามารถตอนกิ่งได้ครับตอนกิ่งขายได้แล้วก็ขายหน่อได้ครับผมหน่อสดครับผมครับก่อนอื่นก็ตัดต้นบักเน่าออกก่อนครับครับแล้วล่ะครับต้นนึงต้นนี้ครับตายแล้วครับพี่น้องเห็นบ่บ่แม่นว่าบ่รดน้ําเด้อครับอีกฝั่งนึงบ่าวโชคตัดก่อนแล้วนะครับอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งคือว่ามันตายแล้วมันเฒ่าคือบ่าวโชคล่ะครับก็เริ่มปลูกกันเลยครับขุดหลุมลึกประมาณ30เซนกว้าง30นะครับแล้วก็เอาลงเลยครับผมต้นพันธุ์นี่ก็ต้นละ200บาทครับก็เป็นต้นพันธุ์ที่มีราคาสูงครับเพราะว่าเป็นบ่องหวานเบอร์เก่าครับบ่องหวานเบอร์เก้าหน่อจะใหญ่ครับแต่ว่าตัวนี้มันถือเพราะว่า200นี่ถือว่าถือแล้วครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งตอนครับบ่แม่นเงาใหญ่ครับแต่ว่ากับปลูกได้คือกันว่าแต่มันแม่นเบอร์เก่าครับบ่ได้ตัวกันบ่ได้จกตาครับเบอร์เก่าแน่นอนครับบ่าวโชคกับปลูกไปทีละหลุมครับการปลูกกับประมาณนี้แหละง่ายๆปลูกแล้วกันรดน้ำครับกะทั้งเบิด20หลุมครับมองนี่20ต้นกะค่อยๆเฮ็ดไปทีละหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นมีต้นพันธุ์เนาะครับเนาะบ่าวโชคซื้อมาต้นละ200พุ่นน่ะถือว่าแพงพอสมควรนี่แหละเหตุผลที่บ่าวโชคไปย่างคือได้เปลี่ยนกล้วยมาเป็นบ่งหวานเพชรน้ำผึ้งครับเพราะว่ามันมีราคาครับกิ่งตอนล่ะก็คิดว่าต่อไปก็จะมีคนสนใจอยู่ครับมีคนสนใจปลูกหลายเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเพิ่นก็อยากกินหน่อไม้เนาะครับเนาะหน่อไม้ที่มันขมๆเพิ่นก็กินบ่ได้เนาะครับบ่แม่นเบาหวานครับโรคเก่าบ่าวโชคดื่มกินได้แน่นอนครับผู้ใดที่เป็นโรคเก่าเนาะครับเนาะนี่แหละครับบ่งหวานนี่แหละครับสุดยอดครับเฮ็ดได้หลายเมนูครับเป็นอาหารไทยก็ได้ครับส่วนมากจะเป็นอาหารไทยล่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีรสชาติหวานตำส้มตำก็ได้ใส่ผัดโอ้ได้หลายอย่างครับพี่น้องบ่ได้ที่เคยกินครับแล้วครับผม20ต้นครับเนื้อที่ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามีอีกอยู่ครับแต่ว่าบ่าวโชคต้องทำความสะอาดแล้วก็ลื้อต้นกล้วยออกครับบางส่วนต้นใดที่มันใหญ่ๆก็จะเอาไว้กินหน่วยซะก่อนครับเพราะว่ากลัวต้นไผ่มันสิใหญ่เนาะครับเนาะเฮาก็ได้กินกล้วยซะก่อนนี่ครับต้องเหลือออกเบิดครับเอาไว้เป็นบางส่วนครับ